ำหรับ Business in Focus เช้านี้นะครับเรามาติดตามสถานการณ์ตลาดทองคำกันบ้างครับโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของตลาดทองคำที่มีผลพวงมาจากตลาดหุ้นซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ด้วยว่าทองคำเนี่ยมีผลพวงกับค่าเงินดอลลาร์มากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้เราจะไปดูเรื่องอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษด้วยนะครับซึ่งมีความน่าสนใจให้นักลงทุนไทยไปสังเกตการมากน้อยแค่ไหนครับไม่ใช่แค่ประเทศอังกฤษนะครับเรื่องที่3เราวันนี้ก็ยังมีประเทศพม่าอีกซึ่งนักลงทุนไทยก็น่าที่จะลองไปดูตลาดพม่าบ้างนะครับอสังหาริมทรัพย์ในพม่าโดยเฉพาะว่าพม่ากำลังเปิดประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันครับครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องทองคำกันนะครับที่ในระยะที่ผ่านมาเนี่ยมีราคาได้พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอย่างผิดปกติเลยทีเดียวนะครับคุณธนงแต่ว่าซึ่งก็ทำให้นักลงทุนบางคนเกิดสงสัยนะครับว่ามันอยู่ในเขตฟองสบู่หรือเปล่านะครับทีนี้เราก็จะต้องมาดูตัวเลขต่างๆด้วยนะครับซึ่งยาวย้อนกลับไปในอดีตด้วยเช่นเดียวกันนะครับต้องดูราคาทองต้องดูกันยาวๆไม่ใช่ว่าดูณปัจจุบันทันด่วนนะครับครับผมซึ่งราคาทองคำนักลงทุนก็ต่างเป็นห่วงนะครับว่าภายในปี2012เนี่ยอาจจะทะลุสถิติเก่าในสิ้นปีที่แล้วนะครับว่าอยู่ที่ 1,900 กว่าเหรียญต่อทรอยออนซ์นะครับราคาทองคำอยู่ที่เกือบจะ 2,000 ไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับหลายคนตั้งคำถามว่านี่คือเป็นราคาที่เป็นฟองสบู่หรือเปล่าเพราะว่าตัวเลขกราฟเนี่ยค่อนข้างที่จะผิดปกตินะครับครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองกลับมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยทองคำที่เริ่มพุ่งสูงขึ้นก็คือช่วงปี2000นะครับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับค่อยไต่ขึ้นมาครับทั้งที่average นะครับอยู่แค่ประมาณ430กว่าเหรียญ นะครับในช่วง40ปีนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่านองนอกจากจุดตรงในปีปัจจุบันนะครับก็ยังมีอีกจุดนึงครับคุณธนงที่เขาคาดว่าเป็นฟองสบู่ในช่วงนั้นเหมือนกันนะครับก็คือช่วงปี78 79 80นั่นเองครับผมช่วงนั้นก็คือช่วงที่เกิดออยล์ช็อคหรือว่าวิกฤตการณ์น้ำมันนะครับแล้วก็ทำให้ราคาทองคำผันผวนขึ้นมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาดูราคาทองเขามักจะดูณช่วงต้นทศวรรษที่70นะครับโดยเฉพาะยิ่งปี1971 72ช่วงนั้นสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีนิกสันนะครับได้ดีลิงก์หรือว่าได้ถอดค่าเงินของดอลลาร์ผูกที่ผูกกับทองเนี่ยออกมานะครับเดิมทีเนี่ยก่อนหน้านี้นี่ฮะเงินดอลลาร์นะฮะต้องเอา35ดอลลาร์ถึงจะไปแลกได้1ทองคำ1ทรอยออนซ์1ทรอยออนซ์ครับพอผูกออกมาเนี่ยเพราะว่าอเมริกามีการใช้จ่ายเกินตัวนะครับแล้วก็ทำให้ไม่มีวินัยทางด้านการเงินการคลังนะครับอเมริกาเริ่มขาดดุลมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยแล้วก็มีการเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบมากขึ้นเนี่ยราคาทองคำจาก35เหรียญต่อทรอยออนซ์นะครับเริ่มขยับอย่างรวดเร็วนะครับขึ้นไปสู่ในระดับที่เป็นที่เขากลัวว่าเป็นบับเบิ้ลนะครับ400กว่าช่วงนี้ครับครับผมแต่นอกจากนี้นะครับอย่าลืมว่ามีอีกตัวเลขที่สำคัญนะครับก็คือว่าเงินทั้งหมดนะครับที่เข้าสู่ระบบทรัพย์สินทางการเงินที่อยู่ในทองคำนะครับในช่วงปีปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่แค่ 1% ของทั้งหมดของโลกนะครับในขณะที่ช่วงที่มี Oil Spike ในช่วงปี7980นะครับมีเงินทั้งหมดอยู่ในระบบทองคำเนี่ยประมาณ26% ด้วยกันนะครับซึ่งก็แปลว่าตอนนี้คนมีการกระจายเงินไปใช้ส่วนอื่นมากกว่าการลงทุนทองคำนะครับทีนี้เรามาดูชาร์ตต่อไปกันบ้างนะครับทองคำขึ้นสู่ระดับน่าเป็นห่วงจริงหรือเปล่านะครับเป็นฟองสบู่จริงหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ก็คือว่าหากคำนวณจากราคาสูงสุดที่แท้จริงนะครับเราต้องรวมผลจากการที่มีอัตราเงินเฟ้อหรือว่าใช้ค่าเงินปัจจุบันนะครับคำนวณเข้าไปด้วยว่าในปี79ทองคำราคา800กว่าเหรียญต่อทรอยออนซ์ในขณะนี้ถ้าเกิดว่าคำนวณด้วยเงินปัจจุบันเท่าเกิน 2,000 เหรียญต่อทรอยออนซ์ด้วยกันครับผมครับแสดงว่าช่วงนั้นนะครับที่บอกว่าราคาเนี่ยของทองคำสูงนะครับช่วงออยช็อคนะฮะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับราคาทองณปัจจุบันหรือว่าราคาดอลลาร์ณปัจจุบันก็อยู่เกิน 2,000 นะครับครับผมแต่ว่านอกจากนี้นะครับเรายังมีตัวเลขเพิ่มเติมนะครับจาก Shadow Stats นะครับหรือว่านักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญนะครับคนนึงจากอเมริกาชื่อว่าจอห์นวิลเลียมส์นะครับก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเรารวมตัวเลขเงินเฟ้อที่ไม่ได้อยู่รวมในรัฐบาลด้วยนะครับซึ่งรัฐบาลอเมริกาเวลาส่งตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะไม่รวมพวก Unfunded Liabilities ตัวเลขต่างๆเข้าไปด้วยนะครับส่วนถ้ารวมเข้าไปแล้วเนี่ยทองคำในขณะนั้นพุ่งสูงถึงประมาณ 8,500 เหรียญต่อทรอยออนซ์เลยทีเดียวนะครับซึ่งก็แปลว่าคนที่กลัวว่าทองคำจะเจอกับเพดานใหม่นะครับหรือทะลุเพดานใหม่เนี่ยจริงๆแล้วไม่มีความจริงนะครับเพราะว่าทองคำมีช่องว่างให้ขึ้นสูงกว่านี้อีกมหาศาลครับผมทีนี้นะครับไปดูตัวเลขต่อไปกันเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับการที่ทองคำเนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเวลาคนจะถือทองคำก็คือว่าจะถือไว้เพื่อกันอัตราเงินเฟ้อกันความร่ำรวยของตัวเองนะครับผมชาร์ตนี้ผมคิดว่าเราก็น่าจะดูว่าจุดหัวเรี่ยวหัวต่อน่าจะอยู่ในช่วงนี้นะครับช่วงที่นายอลันกรีนสแปนนะครับเป็นประธานของเฟดนะครับแล้วเขาก็ดำเนินนโยบายลดดอกเบี้ยนะครับเพื่อที่จะกระตุ้น
การลงทุนในภาคตลาดหุ้นแล้วก็ในอสังหาสังเกตดูใช่ไหมฮะช่วงซับไพรม์ที่เขาบอกนะฮะมีการปล่อยกู้ในซับไพรม์ค่อนข้างที่เยอะนะครับทำให้ตลาดหุ้นของอเมริกาบูมค่อนข้างที่จะมากนะครับบูมไปจนกระทั่งก่อนที่มีปัญหาช่วงปี2006นะครับแล้วก็2007ก่อนที่ฟองสบู่ของสหรัฐจะแตกปี2008พอแตกปุ๊บทางเฟดก็ต้องอัดฉีดเงินเข้าไปมหาศาลเพื่อที่จะปกป้องไม่ให้ระบบธนาคารหรือว่าระบบตลาดทุนพังทลายพอพิมพ์เงินเข้าไปก็ทำให้ส่งผลให้มีเงินอยู่ในระบบมากมายนะครับแล้วก็ทำให้ราคาทองช่วงนี้ก็เริ่มที่จะไต่ขึ้นมาครับผมก็เป็นสอดคล้องกันโดยตรงนะครับแต่นอกจากระบบเงินที่เข้าระบบสหรัฐมากขึ้นแล้วนะครับยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่สูงขึ้นด้วยนะครับซึ่งก็คือหนี้ของสหรัฐอเมริกาครับตรงนี้นะครับก็เห็นได้ว่าหนี้ของสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่สะสมหนี้มาตลอดนะครับเป็นการเพิ่มหนี้อย่างเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในช่วงที่เกิดcrisis hamburger crisis นะครับโอ้โหนี่มีนี่ขึ้นสไปค์ขึ้นอย่างสูงมากนะครับซึ่งก็มาถึงปัจจุบันของเราครับปัจจุบันอยู่ที่16ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ช่วงที่นายโอบามาเขารับตำแหน่งหนี้สาธารณะของสหรัฐอยู่ที่ประมาณ10ล้านล้านเหรียญ นะฮะสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นปี2001ด้วยหนี้ประมาณไม่เยอะไม่สูงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ500,000 กว่าล้านเหรียญ นะครับ580,000กว่าแล้วก็มาสมัยโอบามาเนี่ยนะครับก็10ล้านล้านแล้วก็พุ่งสูงกระฉูดเป็น16ล้านล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวครับผมแล้วก็ยังมีท่าทีว่าจะพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับนี่ก็เหตุผลหลักนะครับที่คนเราหันมาถือทองคำมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นผลพวงด้วยที่ทำให้ราคาทองคำขึ้นสูงขึ้นก็เกี่ยวกับตัวดอลลาร์และเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของคนนะครับที่มีต่อดอลลาร์และก็เศรษฐกิจสหรัฐครับเพราะฉะนั้นสรุปอีกทีนะครับทองคำยังห่างไกลครับที่จะถึงเพดานถึงมูลค่าความมีค่าของมันที่แท้จริงครับผมเจาะลึกประเด็นตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศอังกฤษนะครับพอดีคุณวีนาจงประสิทธิ์ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญนักธุรกิจจากประเทศอังกฤษนะครับซึ่งบังเอิญเดินทางมาประเทศไทยถึงโอกาสที่น่าสนใจนี้สำหรับนักลงทุนไทยครับดูเหมือนว่านักลงทุนไทยนะคะก็ได้ให้ความสนใจในการเข้าไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ในกรุงลอนดอนมากขึ้นค่ะโดยบริษัทที่ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งก็กำลังโปรโมทเรื่องนี้อยู่ค่ะโดยเฉพาะในลอนดอนโซน1ซึ่งเป็นใจกลางเมืองของกรุงลอนดอนเลยค่ะใช่แล้วครับคุณวีนาส่วนทางซาวิลซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็ยังเป็นบริษัทที่จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ของลอนดอนด้วยซึ่งมี200ออฟฟิศมากกว่าในทั่วโลกเลยครับแล้วก็ยังมีในไทยก็มีด้วยครับซึ่งเปิดมาเมื่อ20ปีที่แล้วด้วยครับคุณวีนาสำหรับการซื้อสังหาริมทรัพย์ของคนไทยในกรุงลอนดอนนะคะก็ได้เริ่มกว่า20ปีที่แล้วโดยเฉพาะตอนที่มีการขายอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่เคนซิงตันที่ใกล้ๆกับที่เรารู้จักคือห้างแฮร์ริสชื่อดังนั่นเองนะคะและก็แต่ว่าการซื้อขายเนี่ยก็ได้ลดตัวลงจนกระทั่ง3ปีที่แล้วที่ดูเหมือนว่าการซื้อขายของคนไทยเนี่ยจะกลับมาคึกคักเหมือนเดิมครับก็2เหตุผลหลักครับที่ทำให้การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในลอนดอนมีที่คึกคักโดยเฉพาะนักลงทุนจากไทยเนี่ยไปลงทุนมากก็คือเหตุผลแรกนะครับการที่อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนไปค่าเงินบาทแข็งขึ้นส่วนค่าเงินปอนด์ได้ลดลงครับและเหตุผลที่2ครับก็คือมีนักเรียนและแลกเปลี่ยนและก็นักเรียนประจำไปเรียนที่กรุงลอนดอนมากขึ้นด้วยครับสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในกรุงลอนดอนก็ทำได้ง่ายเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ากฎหมายของเขานี่เองค่ะกฎหมายการครอบครองการซื้อที่ดินของชาวต่างชาติเนี่ยค่อนข้างเอื้อให้กับนักลงทุนต่างชาตินะคะก็จะไม่มีข้อจำกัดว่าคุณจะสามารถเป็นเจ้าของกี่เปอร์เซ็นต์เท่านี้เท่านั้นนะคะแล้วก็จะได้สิทธิ์เหมือนกับคนอังกฤษด้วยใช่ไหมครับคุณวีนาใช่ค่ะก็คือเนี่ยคนต่างชาติจะมีสิทธิ์เท่าเทียมกับคนอังกฤษในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เลยซึ่งก็สามารถเอื้ออำนวยความสะดวกขึ้นได้อีกแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลก็คือระยะเวลาการครอบครองที่ดินครับสูงถึง990ปีเลยทีเดียวครับยาวมากเลยนะคะแต่เมื่อเทียบกับของไทยนี่เป็นยังไงคะครับสำหรับส่วนของไทยนะครับระยะเวลาในการครอบครองที่ดินเนี่ยจะมีประมาณแค่30-50ปีครับและคนต่างชาติไม่สามารถซื้อที่ดินในเมืองไทยได้ด้วยครับค่ะก็สำหรับแซวิลประเทศไทยเนี่ยนะคะที่กำลังไปลงทุน
ก็มีโครงการชื่อ Fitzroy Place นะคะที่ในกรุงลอนดอนก็ตั้งอยู่ที่ใกล้ๆย่านช้อปปิ้งชื่อดังนะคะก็คือ Oxford Street แล้วก็ Regent Street ค่ะครับทีนี้เรามาฟังความเห็นจากคุณโรเบิร์ตคอลลินซึ่งเป็น CEO ของ Savills Thailand ครับกับการโครงการเปิดตัวครั้งนี้กันครับ Well it's in line with the wider marketplace of London we're expecting to see the market raise increase this year by 3% we go into a slight lull the following year but we due to various factors the market is set to continue a strong upward trend over the precedingtwo years following that. ครับทีนี้เรามาดูเปอร์เซ็นต์ว่ามีชาวต่างชาติมากแค่ไหนซื้อสังหาริมทรัพย์ในลอนดอนกันนะครับเริ่มด้วยที่สหราชอาณาจักรครับประมาณ 43% ครับตามมาด้วยสหภาพยุโรป 19% ครับแล้วก็ตามมาด้วยกลุ่มนักลงทุนจากตะวันออกกลางครับประมาณ 14% เลยครับแล้วก็นักลงทุนที่เราพูดถึงไปนะครับจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกก็เกือบ 10% เลยครับแล้วก็มีจากรัสเซียแล้วก็จากจีน 4% 4.9% ครับพอๆกันเลยส่วนนอกนั้นที่เป็นที่เหลือเนี่ยก็ประมาณ 2% เองครับสำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศพม่านะครับก็มีความน่าสนใจไม่แพ้ประเทศอังกฤษเลยทีเดียวครับแต่ว่ามีข้อควรระวังข้อใดบ้างสำหรับนักลงทุนที่สนใจตลาดใหม่นี้ครับวันนี้คุณปฐมแสงวงวานิชพาเราไปตรวจสอบครับขณะนี้พม่ากำลังประสบวิกฤตการเก็งกำไรที่ดินครับราคาที่ดินได้พุ่งขึ้นสูงจากเดิมถึง100เท่าด้วยกันว่ากันว่าสาเหตุนี้มาจากการเก็งกำไรจากพ่อค้าอัญมณีในพม่าครับเวลานี้ประธานาธิบดีเต็งเสงกำลังพยายามปรับปรุงระบบเศรษฐกิจที่บิดเบี้ยวไปจากความเป็นจริงภายในพม่าให้เข้าที่และสอดคล้องกับระบบโลกครับเช่นปรับลดราคามือ2ที่ขายผิดราคาถึงคันละ3ล้านบาทให้อยู่ในราคาที่ควรจะเป็นแม้แต่ซิมโทรศัพท์ยังมีราคาสูงถึงชุดละ 15,000 บาททั้งหมดนี้จะต้องกลับเข้าสู่ภาวะจริงหลังจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปยกเลิกการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อพม่าชนิดเต็มรูปแบบหากเวลานั้นมาถึงความต้องการของสินค้าและบริการทุกรูปแบบจะขยับตัวสูงมากขึ้นครับรวมทั้งอาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัยด้วยนอกจากนั้นยังต้องปรับกฎระเบียบการลงทุนให้เป็นมาตรฐานเพื่อยุติภาวะคอร์รัปชันที่รุนแรงเพราะหากมีการลงทุนขนาดใหญ่ย่อมมีการจ้างงานมากและลู่ทางในการเรียกรับเงินกับนักลงทุนอาจมีมากตามมาด้วยการกำหนดมาตรฐานและกฎหมายจะทำให้การลงทุนคล่องตัวไม่มีปัญหาในระบบเก่าของเศรษฐกิจพม่านั้นช่วงที่สหรัฐและยุโรปคว่ำบาตรการค้าและเศรษฐกิจนั้นเกิดกลุ่มพ่อค้าหยกและอัญมณีทำการค้าอย่างใกล้ชิดกับนักธุรกิจจีนครับนี่อาจเรียกได้ว่าตลาดมืดเพราะจีนมีความต้องการหยกสูงมากสร้างเงินในระบบจำนวนมหาศาลประมาณ 1,750 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 50,000 กว่าล้านบาทต่อปีนี่ทำให้เกิดการผันเงินก้อนนี้มาลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์นายหมอจอเจ้าของบริษัทวิจัยการตลาดในย่างกุ้งซึ่งทำการตลาดให้บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Unilever และ Nestle กล่าวว่าบรรดานักธุรกิจเหมืองอัญมณีโดยเฉพาะหยกของพม่านั้นมีรายได้ก้อนโตเลยครับและคนเหล่านี้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปลงทุนกับอะไรส่วนใหญ่เอามาทุ่มกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เหตุผลเพราะว่าลงทุนอย่างอื่นไม่เป็นและเอาเงินไปลงทุนนอกประเทศก็ไม่ได้ทั้งที่การลงทุนในตลาดคอนโดมิเนียมในเมืองไทยหรือในสิงคโปร์สามารถทำกำไรได้ดีกว่าครับราคาอสังหาริมทรัพย์ในพม่าที่กำลังถีบตัวสูงขึ้นอย่างผิดปกติอาจเป็นเครื่องขัดขวางการเข้ามาลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างชาติซึ่งกลุ่มนี้นะครับจะช่วยสร้างงานจำนวนมากให้พม่าเพราะว่าราคาที่ดินในพม่าเวลานี้สูงเกินความเป็นจริงซึ่งสูงกว่าราคาในประเทศไทยถึง2เท่าด้วยกันแม้แต่ธนาคารแห่งการพัฒนาเอเชียหรือ ADB ก็ยังกลัวว่ารัฐบาลกลางพม่าเองอาจจะช่วยอะไรได้ไม่มากครับหนทางออกเดียวที่พอจะช่วยได้ก็คือเร่งสร้างระบบสาธารณูปโภคเช่นถนนและไฟฟ้าเข้าไปในหลากหลายพื้นที่เพื่อลดภาวะราคาที่ดินที่พุ่งสูงในบางพื้นที่ลงที่ดินให้เช่าในโครงการเหลียงทายาซึ่งอยู่ทางตะวันตกของเมืองย่างกุ้งมีราคาสูงถึงเอเคอร์ละ 523,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 15.7 ล้านบาทครับ
ซึ่งเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นถึง130เท่าจากเมื่อ17ปีที่แล้วราคานี้นะครับแพงกว่าราคาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมของเขตออร์แลนโดในสหรัฐอเมริกาอีกซึ่งเสนอขายอยู่ที่เอเคอร์ละ 40,000 เหรียญหรือ 1.2 ล้านบาทเท่านั้นส่วนพื้นที่สำนักงานให้เช่าในย่างกุ้งราคาเฉลี่ยคือตารางเมตรละ150เหรียญหรือประมาณ 4,500 บาทซึ่งเวลานี้บริษัทที่ทำธุรกิจบริหารการให้เช่าสำนักงานในกรุงเทพอย่างบริษัท Collier ก็ย้ายเข้าไปจับธุรกิจในพม่าเรียบร้อยแล้วเทียบกับในกรุงเทพสำนักงานแถวบางนาเปิดให้เช่าพื้นที่ตารางเมตรละประมาณ250บาทเท่านั้นเวลานี้ทุกฝ่ายกำลังเป็นห่วงว่านักลงทุนหรือชาวต่างชาติที่ต้องเข้าไปทำงานในพม่าอาจจะอยู่ในภาวะลำบากครับเพราะค่าครองชีพกำลังถีบตัวสูงขึ้นเป็นที่น่าสนใจว่าการเปิดตัวโครงการท่าเรือทีลาวาและท่าเรือทวายจะสามารถทำให้ค่าครองชีพและราคาสังหาริมทรัพย์สูงขึ้นกว่าเดิมอีกหรือไม่พบกับ Business In Focus ได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ